ทีนี้มาดูเรื่องสำคัญเพราะมันเกี่ยวกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับผมด้วยนะเกี่ยวกับทุกคนเลยนะครับก็คือมันไม่มีใครเอาเงินไปฝังในดินมั้งครับไม่ไปใส่หายนะฮะก็ต้องเอาไปฝากธนาคารเพราะเรามั่นใจว่ามันปลอดภัยที่สุดคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเด็กคนนี้กันก่อนที่น้องเขางงมากและตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ก็งงนะครับต้องเอามือถือไปเข้าห้องแลบโอ้ผมฟังแล้วนี่เนี่ยมือถือแบบเนี้ยคุณผู้ชมมือถือคุณผู้ชมสักวันนึงเราต้องเอาไปเข้าแลบไหมว่าเราโดนอะไรไปแล้วบ้างเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราชนะครับน้องก็บอกว่าเงินหายไป3เดือนแล้วไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โอ้โหฟังแล้วเนี่ยนะครับมันน่าเศร้านะไปขอความช่วยเหลือจากธนาคารมันก็เงียบสุดท้ายผ่านมา3เดือนต้องมาขอความช่วยเหลือจากนักข่าวนะครับจากสื่อนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาทำนะครับนี่มัน3เดือนแล้วไปเจอน้องผู้เสียหายชื่อว่านางสาวกนกวรรณเรืองฤทธิ์อายุ16ปีปัจจุบันนี้อาศัยอยู่กับน้าชายแล้วก็น้าสะใภ้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเสียชีวิตไปแล้วอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุน้องเล่าให้ฟังแบบนี้มันเกิดขึ้น9พฤศจิกายนปี2565หลังจากไปเปิดแอปธนาคารเพื่อใช้งานปรากฏว่าเงินที่มีอยู่กว่า 500,000 บาทหายไปจนหมดเหลือแค่เพียง850บาทด้วยความตกใจจึงบอกกับน้าชายและมาตรวจสอบดูว่าเงินเนี่ยถูกโอนออกจากบัญชีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนวันเดียวนะฮะถึง14ครั้งรวมเป็นเงินทั้งหมดกว่า 551,100 บาทโดยไม่มีการแจ้งเตือนมีเพียงถูกเข้าไปแก้ไขวงเงินการโอนต่อวันจาก 100,000 ไปเป็นถึง1ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยตนทราบเรื่องวันที่9พฤศจิกายน10พฤศจิกายนรีบไปแจ้งความเลยครับจนตอนนี้ผ่านมา3เดือนไม่มีความคืบหน้าติดต่อไปธนาคารก็บอกว่าลูกค้าถอนเงินออกไปเองและตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับเงินของน้องที่ได้มาเนี่ยสืบเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตน้องก็ได้รับเงินในลักษณะของการประกันออกมานะครับจริงๆได้มาทั้งหมดใน2ล้าน9โชคดีนะฮะน้าเนี่ยจัดการให้ดีก็คือล้านหนึ่งเอาไปซื้อสลากออมสินอีกล้านหนึ่งเอาไปซื้อสลากทกสแล้วเงินหลักแสนที่เหลือเนี่ยเอามาใช้ดำรงชีวิตแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องครับก็แอปธนาคารเพื่อที่จะเข้าใช้งานแต่พอหนูเข้าแอปไปพบว่าเงินหนูถูกโอนออกไปตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2565ถูกโอนออกไปจำนวน14ครั้งรวม 500,000 กว่าบาทเหลือไว้ในแอปให้หนูเพียง800กว่าบาทไม่มีค่ะไม่มีเตือนมาเลยไม่มีค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยหนูทราบเนี่ยหนูเอาไปทำยังไงต่อทีนี้หนูทราบคืนวันที่9รุ่งเช้าวันที่10หนูไปเข้าแจ้งความและเข้าติดต่อทางธนาคารค่ะเขาบอกหนูว่าไงบ้างทางธนาคารก็ไม่บอกอะไรเลยค่ะหาว่าหนูทำรายการเองแต่ส่วนทางตำรวจก็ไม่มีคำตอบที่จะชัดเจนให้หนูค่ะนอกจากนั้นน้าสะใภ้บอกนะครับว่าหลังจากที่ไปแจ้งความกับตำรวจคุณผู้ชมฟังคำนี้ดีๆนะตำรวจยอมรับว่าไม่มีความเชี่ยวชาญและก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือทางธนาคารพยายามโยนว่าเป็นความผิดของเจ้าของบัญชีเองที่มีการโอนเงินออกไปโดยที่เจ้าของบัญชีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เลยพอไปตรวจเช็คเมื่อวันที่14หนูเป็นคนไปตรวจเช็คว่าวันที่14พฤศจิกาว่าบัญชีเนี้ยชื่อวิราพรวิชาเหล็กเนี่ยค่ะว่าได้ทำการเปิดบัญชีตัวนี้จริงไหมแล้วก็เลยพอนี้ก็เลยเอาไปคุยแชทกันน้องเขาก็ยอมรับว่าเขาเปิดบัญชีจริงเขารับจ้างเปิดบัญชีค่ะนั่นคือมันก็เลยเป็นบัญชีที่ไปที่มาที่เราทราบเบื้องต้นแค่นั้นเราก็เลยส่งให้ทางกับตำรวจเพื่อที่ว่าจะได้ดำเนินการต่อหลักฐานตรงนั้นเราก็มีไปให้แล้วใช่ค่ะมีให้ค่ะเราก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามให้หน่อยว่าน้องคนนี้เขาเปิดบัญชีเปิดบัญชีจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ติดตามเรื่องค่ะบุ๊กคุณผู้ชมฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาสืบหาข้อมูลคนร้ายเองแหละครับไอ้ที่คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยน้าสะใภ้บอกว่าไปหาข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียก็คือรายชื่อของคนที่รับโอนเงินนะพบว่ามีชื่อว่านางสาววราพรวิชาเหล็กนะครับพอรู้เสร็จปุ๊บก็เลยไปหาข้อมูลใน Facebook จนรู้ว่านางสาววราพรบัญชีม้าเนี่ยนะครับเป็นใครก็เลยไปถามเขาว่าเฮ้ยคุณเนี่ยรับโอนเงินมาหลอกหลานของฉันไหม
ฝ่ายนั้นก็บอกว่าอ๋อฉันไม่รู้ฉันแค่ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าเท่านั้นแล้วผู้เสียหายก็เอาข้อมูลที่ไปสืบมาได้เนี่ยเอาไปให้ตำรวจบอกตำรวจนี่พวกเราอุตส่าห์ไปสืบไปค้นไปหามาเองแล้วนะว่าบัญชีม้าตัวแรกมันคือคนนี้มันเป็นงานตำรวจไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้เสียหายต้องลงมาทำเองและก็นั่นแหละครับพอมันเป็นข่าวโด่งดังออกไปทั่วทั้งประเทศแบบนี้ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และตำรวจไซเบอร์นะครับถึงต้องลงมาติดตามด้วยตนเองทั้งที่เรื่องเนี่ยมันผ่านไป3เดือนเอาตรงนะ3เดือนเนี่ยเงิน 500,000 กว่าบาทเนี่ยผมว่าไม่เหลือแล้วล่ะนะพวกแก๊งมิจฉาชีพเอาไปปั่นเอาไปทำอะไรหมดแล้วแล้วตำรวจก็เพิ่งไปตรวจสอบหลังจากผ่านมา3เดือนว่าบัญชีม้าที่ชื่อว่านางสาววราพรวิชาเหล็กมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็มีคดีติดตัวในลักษณะเดียวกันหลายคดีหลังจากนี้นะครับจะเอาโทรศัพท์ของผู้เสียหายเข้าห้องแลบตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะครับคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะครับมือถือเครื่องนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วอันนี้มันเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ไม่รู้ว่าตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาน้องอาจจะเอามือถือไปล้างหมดแล้วเอาไปฟอร์แมตเอาไปทำใหม่หมดแล้วคำถามประเด็นสำคัญก็คือแล้วตั้งแต่พฤศจิกายนที่แล้วทำไมไม่มีตำรวจคนไหนสนใจน้องเลยจนกระทั่งมาร้องเรียนผ่านสื่อนี่คือ3เดือนแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนอกจากนี้พอตำรวจเริ่มทำงานนะครับก็พบนะครับว่านางสาววราพรเนี่ยเป็นแค่เด็กนักเรียนมัธยมในภาคเหนือเบื้องต้นอันนี้คือ3เดือนนะผมพูดคำนี้บ่อยมากนะครับเป็นบัญชีของตนที่ไปรับจ้างเปิดให้กับคนคนหนึ่งโดยได้เงินแค่เพียง600บาทเท่านั้นก็ตามฟอร์มนะครับเป็นการพูดในลักษณะของบัญชีม้านอกจากนั้นนะครับน้าชายของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยสงสัยพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารสาขาปากพนังท่านหนึ่งที่เป็นคนจัดการเรื่องของการเปิดบัญชีและการรับโอนเงินจากบริษัทประกันกว่า 2,900,000 บาทที่หลานสาวได้รับกรณีรถชนพ่อแม่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ธนาคารต้องออกมาชี้แจงนะแต่ที่ผ่านมาตนไปตามความคืบหน้าหลายครั้งไม่เคยได้พบกับผู้จัดการธนาคารสาขาปากพนังเลยแม้แต่น้อยสรุปก็เลยโอ้โหคุณผู้ชมคือ1ไอ้แค่ไม่รู้ว่ามันดูดไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้ผมว่าก็หนักแล้วนะ2กระบวนการค้นหาความจริง3เดือนไม่ได้ทำงานเลยนะครับมันก็ยิ่งดูลำบากไปกันใหญ่สุดท้ายคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้คุณก๊อตจิรายุโอ้โหอันนี้เป็นพระเอกชื่อดังเลยนะฮะแกก็น่าจะทนไม่ไหวอ่ะนะครับออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามว่ามันมีธนาคารไหนบ้างที่การันตีว่าเงินที่ฝากไว้จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพเพราะตอนนี้ไม่ต้องไปกดลิงก์ใดๆหรือรับสายอะไรเงินก็หายออกไปแล้วที่รวมเงินของทุกคนเป็นที่ที่ไว้ใจไม่ได้เสียแล้วจริงอยู่ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่มันก็ควรมีการป้องกันที่ดีกว่าเดิมพวกเราประชาชนพลเมืองเรารู้ตัวว่าเราพึ่งใครไม่ได้อย่างน้อยธนาคารก็ช่วยสร้างระบบความปลอดภัยให้เราใหม่นะครับก็ยังดีโอ้โหจริงครับเดี๋ยวเอามือถือของน้องไปเข้าแลบคุณผู้ชมครับมัน3เดือนแล้วมันจะได้อะไรไหมอ่ะนะครับคือส่วนหนึ่งเราอาจจะโทษว่าคนนั้นไม่รู้คนนี้ไม่รู้คุณไปกดโหลดแอปเองคุณไปกดโหลดลิงก์เองก็คือโดนหลอกให้กดไงครับมันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้ใครจะเสียรู้ใครจะโดนหลอกเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือการระบบการโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งต้องมีการพัฒนาเพื่อมีระบบซ้อนอีกทีนึงหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ให้คนร้ายสามารถมารีโมทมือถือของประชาชนเพียงเพราะประชาชนพลาดอ่ะเขาแค่พลาดเขาไม่ใช่เป็นคนร้ายเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเขาแค่พลาดมันไม่มีระบบป้องกันแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่คุณก๊อตพยายามจะเรียกร้องให้กับประชาชนไปดูคุณป้าคนนี้ครับขายข้าวแกงใครเป็นลูกเป็นหลานใครอยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็ประกบหน่อยนะฮะเพราะแกไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแล้วขายข้าวแกงมาทั้งชีวิตมีเงินอยู่ในบัญชี 170,000 กว่าหายหมดเลยครับชาวบ้านที่จนๆเนี่ยหายหมดเลยครับ
ป้าบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะก็ขายข้าวแกงอยู่ที่ร้านตามปกติมีแก๊ง call center อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยโทรมาหาป้าก็ยุ่งอยู่นะฮะกำลังทำกับข้าวอยู่ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้ไปคุยกับลูกสาวนะครับในขณะที่คุยซักถามกันอยู่สักประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็พูดคุยกันที่ร้านแล้วก็แอปพลิเคชันคนละครึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจทางปลายสายบอกว่าให้ลูกสาวเอาโทรศัพท์มือถือไปจ่อที่บริเวณหน้าของเจ้าของบัญชีให้เขามาพูดด้วยซึ่งคนเป็นแม่ที่เป็นเจ้าของบัญชีก็เลยเอียงตัวเข้าไปใกล้ๆหน้าจอโทรศัพท์คุณป้ายืนยันว่าเมื่อตนเอาหน้าของตนเองไปใกล้โทรศัพท์ก็มีแค่เบอร์โทรศัพท์แต่ทางปลายสายเนี่ยเห็นหน้าของตนเองเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นคุณป้ากับลูกสาวบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราก็ดูข่าวมาโดยตลอดนึกว่ามันผิดปกติแล้วก็เลยสั่งให้ลูกสาวเนี่ยรีบปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือทันทีปรากฏว่าพอเปิดออกมาอีกทีเงินหายไปหมดแล้วครับ 170,000 กว่านะครับเป็นเงินก้อนที่หามาทั้งชีวิตตอนนี้รู้สึกท้อไปหมดดูข่าวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเสียรู้แก๊ง call center จนได้ครับได้ทำเกี่ยวกับคนละครึ่งไหมแน่ใจว่าสักนาทีได้อะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันเรื่องร้านนะคะพอคุยกันได้สักประเดี๋ยวเขาก็บอกว่างั้นเอาเจ้าของบัญชีกับหรือคุณแม่เนี่ยที่เป็นเจ้าของบัญชีเจ้าของร้านเนี่ยเข้ามาใกล้ๆหน้าจอโทรศัพท์หน่อยขอสแกนหน้าหน่อยบอกผิดปกติก็ปิดเครื่องช่วงเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีได้พอเปิดเครื่องขึ้นมาอีกทีคือเงินไม่เหลือแล้วอย่างเงินที่มันเป็นค่าข้าวค่านมหรือค่ากินของชาวบ้านที่จนๆเนี่ยมันกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันลำบากคุณเอาไปทีเดียวหมดเลยคุณผู้ชมครับจากประสบการณ์การทำข่าวของยุคนชนข่าวมาตลอดหลายปีเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเคสนี้ทำได้ดีที่สุดนะครับก็คือถ้าเป็นเงินจำนวนมากๆนะครับที่จำเป็นต้องฝากธนาคารนะครับส่วนจะอยากฝากหรือไม่อยากฝากเนี่ยคุณผู้ชมคิดเอาเองละกันแต่ถ้าจำเป็นต้องฝากนะครับเงินเก็บอย่าผูกเอาไว้กับโมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งเก็บเอาไว้เฉพาะเงินที่เราใช้จริงๆเผื่อว่าวันหนึ่งอ่ะมันพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องหมดตัวนะผมอย่าว่าแต่คนดูข่าวเลยนะครับคนทำข่าวทุกวันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเพราะเข้าเว็บเข้าเว็บอะไรมันมีอะไรไม่รู้เด้งออกมาอันนี้ก็เข้าอันนี้โฆษณานี่ก็เด้งไม่รู้ว่ามันจะมีแฮกมีไวรงไวรัสอะไรเข้ามาหรือเปล่ามันไม่ใช่ความผิดของประชาชนหรอกครับมันไม่ใช่หรอกครับมิจฉาชีพพัฒนาทุกวันระบบความมั่นคงของประเทศนี้ทางด้านการเงินการธนาคารก็เหมือนที่คุณก๊อตพูดนั่นแหละครับมันก็ต้องหาวิธีการใหม่ๆมาป้องกันช่วยเหลือประชาชนรักษาเงินในบัญชีของธนาคารของลูกค้าเนี่ยให้ดีที่สุดธนาคารควรแข่งกันไม่ใช่เหรอครับธนาคารไหนป้องกันดีที่สุดเราก็จะเอาเงินไปฝากธนาคารนั้นนะเราอยากให้เขาแข่งกันแบบนี้